ของเราเขาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ You Believe in You ต้อนรับน้องๆเฟชชี่66ที่ก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาแบบเต็มตัวต้องสนุกสุดมันแน่ๆเลยแต่วันนี้จะมีน้องเฟชชี่สาวสวยน่ารักถึง2คนที่จะพาเราไปทัวร์งานปฐมนิเทศซึ่งน้องๆทั้ง2เป็นถึงเด็กทุนอินฟลูเอนเซอร์ที่ใครหลายๆคนต่างสงสัยว่าทำยังไงถึงจะได้รับทุนนี้กันนะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักน้องๆกันเลยสวัสดีค่ะล็อกกี้นะคะอดิศรหาเสนาคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการแสดงเฟรชชี่ปี1ค่ะสวัสดีค่ะเซ็กนะคะเซ็กซี่เกษมสันเผือกขันมากคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการแสดงเฟรชชี่ปี1ค่ะอ๋อล็อกกี้นะคะเดินทางมาโดย BTS ค่ะเพราะว่า BTS สะดวกสบายมากๆลงมาถึงต่อหน้ามอเลยส่วนเซ็กนะคะเซ็กก็มาจาก BTS เหมือนกันค่ะแล้วก็มีรถไฟฟ้าสะดวกสบายมากๆนะคะส่งตรงถึงหน้ามอเลยแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะค่ะส่วนตัวล็อกเองเป็น TikToker อยู่แล้วแล้วก็ชอบแต่งหน้าด้วยเลยแชร์เทคนิคต่างๆลง TikTok ปรากฏว่าคลิปแมทช์เฉยเลยส่วนเซกนะคะเซกก็ชอบการแต่งหน้าการออกกำลังกายบวกกับการวอล์กเล่นๆลง YouTube กับ TikTok อยู่แล้วนะคะก็เลยทำเล่นๆใช่แมทช์เฉยเลยเหมือนกันค่ะแล้วเราก็เลื่อน TikTok ไปเห็นช่อง SPU เขาประกาศรับสมัครทุนอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เลยทำตามเงื่อนไขอัดคลิปแนะนำตัวแล้วก็ตั้งใจทำพอร์ตเป็นอย่างดีมายื่นที่4ปทุมแล้วก็มาสัมภาษณ์นะคะปรากฏว่าล็อกติดเฉยเลยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของล็อกมากๆจริง so proud of myself มากๆค่ะและมหาวิทยาลัยนะคะยังมีทุนอื่นๆด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นทุนพอร์ตฟิลิโอ 3D ทุนตัวจริงเราก็มีข่าวดีด้วยนะคะทุนตัวจริงเปิดรับสมัครใหม่อีกทีปลายปีนี้นะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะอย่าลืมมาสมัครทุนด้วยกันเยอะๆนะคะเอาตามตรงเลยป่ะเราโดนเพื่อนเกาะหัวค่ะว่าที่นี่มันมีคณะอย่างนั้นอย่างนี้ว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยแบบไม่เชื่อหรอกไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันมีคณะที่เราสนใจหรือเปล่าอ่ะปรากฏว่ามีนิเทศศาสตร์สื่อสารการแสดงที่เราสนใจก็เลยแบบโรงเรียนที่นี่สนใจที่นี่พอปรากฏว่ามาดูที่มอสังคมดีอะไรดีไปหมดเราก็เลยแฮปปี้ดีค่ะเหมือนกันเลยแกที่เราเรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการแสดงนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยนี้เป็นไดนามิกยูนิเวอร์ซิตี้นะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยมีห้องเรียนที่มีคุณภาพแล้วก็มีอาจารย์ที่มีคุณภาพเช่นกันค่ะแล้วก็เรียนสนุกด้วยไม่เครียดไม่เครียดอีกทีตอนสอบค่ะชอบสุดๆเลยนะคะของล็อกก็คือแบบการให้อิสระเสรีการแต่งกายไม่ว่าจะแต่งแบบไหนก็ได้มามอมาเรียนย้อมสีผมอะไรก็ได้แล้วก็แต่งหน้าจัดเต็มมาเลยค่ะแบบรองเท้าส้นสูงมาเรียนก็ยังได้เลยอันนี้ก็คือชอบมากๆการให้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลค่ะตามนั้นเลยค่ะสำหรับเซ็กนะคะเซ็กคิดว่าตอนมัธยมเนี่ยเราจะต้องตื่นเช้ามากๆเป็นเวลาตีห้าหกโมงนะคะเพื่อตื่นมาแบบเรียนเข้าแถวแต่งหน้าแต่งตัวเอ่ยเวลากระเทยแล้วก็ต้องแบบเผื่อเวลาหน่อยแล้วอีกอย่างนะคะที่เนี่ยเราสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ไม่ว่าจะเป็น10โมง11โมงนะคะบ่าย1บ่าย2จะเที่ยงเราสามารถเลือกเวลาเองได้หมดเลยนะคะชิลๆไม่ต้องเครียดนะคะใช่อันนี้ก็คือสิ่งที่ชอบมากแบบปังเวอร์จริงค่ะก็สำหรับใครที่กำลังมองหาหรือกำลังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะคะล็อกแนะนำม.4 ปทุมฝากไว้ในหนึ่งตัวเลือกของทุกคนนะคะเพราะว่าล็อกมั่นใจว่าที่นี่ดี 100% แน่นอนค่ะจริงค่ะดีเลิศแล้วอีกอย่างนะคะม.เนี้ยเนี่ยเขาเปิดกว้างสุดก็ฝากติดตามผลงานน้องเซ็กนะคะในที่ YouTube แล้วก็ TikTok นะคะ YAERERN นะคะเยอะเอิ้นค่ะแล้วก็ IG นะคะ sexier.ee นะคะค่ะของเราก็ Facebook ปริดาเกลายุพันธ์ IG ก็ ROCK_ ค่ะแล้วก็ TikTok น้องล็อกกี้ค่ะเราก็จะไม่รอช้านะคะไปชมบรรยากาศในงานกันเลยค่ะ